จากสะพานลอยนะฮะตรงแยกฟลามิงโก้นะครับท่านผู้ชมครับที่นี่เมืองลาสเวกัสนะครับวันนี้ไทยวีชานอลพาท่านมาเดินดูบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัสนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เมืองลาสเวกัสบนถนนลาสเวกัสบูลวาร์ดหรือก็เรียกว่าลาสเวกัสสตริปเป็นที่ตั้งของคาสิโนรีสอร์ทใหญ่ๆสองข้างทางนะครับนี่นะครับลาสเวกัสสยามค่ำคืนนะบนท้องถนนนะรถราก็เยอะนะหน้าโรงแรมเดอะมิราดนะครับมีน้ำตกตรงนี้นะจะมีการแสดงภูเขาไฟระเบิดโชว์นะเวเนเชียนและพลาโซในเมืองลาสเวกัสนะครับเขาจัดเฉลิมฉลองตรุษจีนนะมีมังกรนะซินเจียอยู่อีซินยี่หัวใจฮ่ฮ่ฮ่ Happy Chinese New Year Love ข้างในเป็นชั้นคาสิโนนะคนก็เยอะแยะนะคนมาเสี่ยงโชคนะภาพจิตรกรรมนะบนเพดานนะสวยสดงดงามเหลือเกินอันนี้เรามองจากเวนิเชียนไปด้านนอกนะอยู่บนชั้น2นะเมืองลาสเวกัสนะเป็นแหล่งรวมของสถาปัตยกรรมทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่นะเดินและเดินนะครับตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดโชว์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ลาสเวกัสเฉ
New Year celebration in Las Vegas เรียกว่า The Link นะเขาที่ชาสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเดินจากคาสิโนนั้นไปคาสิโนนี้นะไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะสี่แยกฟลามิงโกตัดกับลาสเวกัสบูลวาร์นะฝั่งนั้นนะก็เป็นเซียซ่าพาเลตบันไดเลื่อนนะขึ้นมาที่สะพานลอยนะฮะมองจากสะพานลอยนะฮะตรงแยกฟลามิงโก้นะครับน้ำพุนะฮะที่หน้าเซียซ่าพาเลตนะมีรูปเทพเจ้านะฮะสถาปัตยกรรมที่มาสร้างที่ลาสเวกัสเป็นส่วนมากนะมาจากอิตาลีนะฮะคุณผู้ชมครับด้านหลังนะเป็นศาลพระพรหมนะที่หน้าเซียซ่าพาเลตคาสิโนแอนด์รีสอร์ทที่ลาสเวกัสนะครับที่คุณกำพลวัชรพลเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะถูกใช้ขอนะเลยมาสร้างไว้นะเดินมาข้างนอกนะฮะจากตัวอาคารมาที่ถนนลาสเวกัสบูลวาร์ดแล้วนะฮะไปอีกยาวไกลเลยนะฮะข้างในเป็นหลายเจ้านะตรงนี้นะที่หน้าเป็นหลายเจ้านะเป็นที่แสดงน้ำพุเป็นระเบียงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลาสเวกัสหรือใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะคนก็รอชมนะอีกประมาณ5นาทีนะกำลังจะมาแล้วนะครับคนเยอะแยะนะมีพวกแต่งกายหรือแสดงมายากลมานั่งดูแล้วก็รับทิปนะฮะในขณะที่กำลังรอนะน้ำพุเป็นระบำโชว์ประกอบเพลงนะก็เปิดเสียงเพลงไปเรื่อยๆนะเสียงเพลงหยุดแล้วนะน้ำพุเป็นระวังกำลังจะมาแล้วอ
เปิดเพลงนะแล้วก็นำพวกเต้นรำประกอบกันไปนะครับเป็นยังไงครับสวยงามไพเราะเพราะพริ้งไหมจ๊ะนี่นะครับเมืองลาสเวกัสตรุษจีนนะที่เวลาโจ้นะเนี่ยเราเข้ามาที่เวลาโจ้นะฟรอนเดนนะคนเข้ามาเช็คอินนะตรงนี้นะครับนะเดินอยู่ที่สวนที่เวลาโจ้นะก็จัดเทศกาลตรุษจีนนะครับหนาวนะครับข้างนอกตอนนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะพาท่านชมเมืองลาสเวกัสนะครับเดินข้ามถนนนะครับรถก็วิ่งไปนะนักท่องเที่ยวเขามาก็เดินตามถนนหนทางอย่างนี้นะฮะมีโชว์ฟรีให้ดูนะมีร้านอาหารมีเครื่องดื่มขาย Treasure Island ตรงนี้นะเมื่อก่อนนะมีการโชว์นะฮะโจรสลัดเรือนะฮะของโจรสลัดนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะแค่ตั้งเรือโชว์ไว้เฉยๆนะครับ Treasure Island It is Las Vegas ที่นี่เมืองลาสเวกัสนะครับ
ลาสเวกัสนอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วนะฮะก็จะมีการพวกที่มาประชุมสัมมนามางานโชว์แสดงสินค้าต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาที่เมืองลาสเวกัสนะจะเยอะมากนะครับน้ำพุนะฮะเราเดินไม่หยุดนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับที่นี่เมืองลาสเวกัสนะครับIt is Las Vegas. ข้างหน้านั้นนะเป็นวินรีสอร์ทแอนด์คาสิโนนะและถัดไปนะเป็นอังคอร์นะเจ้าของอันเดียวกันนะครับจะมีน้ำพุหน้าคาสิโนนะฮะเกือบทุกแห่งนะครับน้ำพุเต้นระบำนะฮะเห็นจานดาวเทียมนะฮะนั่นเป็นแฟชั่นโชว์มอลล์พาลาสโซโรงแรมที่ใหญ่และมีห้องพักเยอะที่สุดในเมืองลาสเวกัสตอนนี้นะครับตรงนี้สี่แยก Spring Mountain นะครับ Las Vegas Boulevard นะครับเป็นที่ตั้งของคาสิโนดังๆนะฮะมี The Venetian Palazzo นะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับอีกฝั่งตรงข้ามก็เป็น Treasure Island นะอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นวินรีสอร์ทคาสิโนกับตรงที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะเป็นแฟชั่นโชว์มอลล์นะฮะแหล่งช้อปปิ้งอันเลือเรื่องนะของเมืองลาสเวกัสใครมีทรัพย์เยอะอยากจะมาละลายก็ได้เลยนะครับมีทุกยี่ห้อแบรนด์เนมนะครับตู้ขายบัตรโดยสารนะรถเมย์นะครับนี่รถเมย์ใหญ่เริ่มนะครับเราจะขึ้นลิฟต์นะฮะไปที่บนสะพานลอยนะครับเรากดลิฟต์นะฮะเข้ามาในลิฟต์แล้วนะฮะนี่บนสะพานลอยนะครับสะพานลอยที่เมืองลาสเวกัสมีกระจกกั้นทั้งสองด้านนะทางขึ้นทางลงกันเลยนะที่เห็นอยู่ไกลๆสูงเลี้ยวนะทาวเวอร์นะครับเรียกว่าสตราโซเฟียนะครับนี่นะครับบรรยากาศในยามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัสนะฮะแสงสีไฟแสงสีสวยงามตระการตานะครับบิลบอร์ดนะฮะใหญ่เบิ่มนะมีทุกคาสิโนนะตั้งใหญ่ๆเพื่อที่จะโฆษณาให้คนเข้าไปข้างในคาสิโนนะครับน้ำพุเต้นระบำประกอบเสียงเพลงนะที่หน้าวินรีสอร์ทในคาสิโนนะครับน้ำตกนะทางเข้าไปคาสิโนแอนด์ช้อปปิ้งนะที่ลาสเวกัสในยามค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมที่น
ี่นะที่ช้อปปิ้งภายในวินรีสอร์ทแห่งคาสิโนนะครับก็ร้านดังๆทั้งนั้นนะครับไปในวินรีสอร์ทคาสิโนนะร้านขายของนะยี่ห้อดังๆทั้งนั้นนะครับมาที่ลาสเวกัสนะต้องเดินเดินเดินนะฮะถึงจะทั่วถึงนะครับนี่นะครับดอกไม้สดๆนะครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะๆนะนี่มังกรนะครับฉลองตรุษจีนนะที่วินรีสอร์ทคาสิโนลาสเวกัสสวยงามมากนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอของผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งคอมเมนต์ด้วยนะฮะให้คำแนะนำเพื่อที่จะได้ปรับปรุงในวิดีโอครั้งต่อไปนะแล้วพบกันใหม่นะครับ